ค่ะกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะคะถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมากในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นอีกทั้งภาครัฐนะคะก็ได้มีการสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะในปีนี้รัฐบาลได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงภายใต้ชื่อสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วโลกและลั่นคล้องชัยต้อนรับปีใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และสวดมนต์ขอพรให้แก่ประเทศชาติและประชาชนคนไทยตลอดจนครอบครัวและตนเองมีความสุขตลอดปีใหม่รวมทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลดละเลิกอบายมุขและร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งประชาชนได้มาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัวหมู่คณะเพื่อร่วมกันทำบุญเสริมสิริมงคลร่วมกันรับพุทธศักราชใหม่ทั้งนี้นะคะที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระพุทธรูปที่สำคัญ13ประเทศมาประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ตลอดทั้งวันตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2561ถึง1มกราคม2562โดยกิจกรรมจะเริ่มในเวลา 18:00 น.มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมปาฐกถาธรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและเวลา 23:40 น.จะมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าบทนโม3จบบทสรรเสริญพระคุณรัตนตรัยและลั่นคล้องชัย9ครั้งสวดมนต์บทชยันโตเมื่อเข้าสู่วันที่1มกราคม2562สวดมนต์รับปีใหม่บทชัยมงคลคาถาโดยมีพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานนอกจากนี้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารซึ่งเป็นวัดหนึ่งในกิจกรรมไหว้พระ10วัดสืบสิริสวัสดิ์สิบราชการได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วโลกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2562ก็จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีด้วยเช่นกันโดยได้เริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 น.ของคืนวันที่31ธันวาคม2561และจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน55รูปในเช้าวันอังคารที่1มกราคม2562เวลา 6:00 น.ณบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรค่ะทางนี้นะคะในส่วนของภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยได้มีการประสานให้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดประจำจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานที่ที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ค่ะซึ่งก็มีประชาชนและพุทธศาสนิกชนนะคะได้เข้าร่วมกันอย่างทั่วถึงค่ะทัศพลทิเสถียรถ่ายภาพน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงาน